แล้วก็รอดนะตกใจหมดคือฉันกำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่อ่ะเธอมีอะไรมีว่าเอานี้มาให้ดูค่ะแฟชั่นเซ็ตหาดทรายสายลม3คนอลเวงที่ทางทีมเรานะคะอัพขึ้นเพจเรียบร้อยแล้วค่ะคนกดไลค์เป็นหมื่นคนแชร์เป็นพันเลยนะคะคุณปาบอกว่าค่า engagement เนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะคุณปาฝากมาชมใหญ่เลยนะคะแถมยังบอกอีกด้วยว่าถ้ายังรักษาผลงานได้ดีแบบนี้เนี่ยนะคะรับรองเลยค่ะตำแหน่งบก.ไม่ไกลนะคะผมว่าอีกไม่นานเราก็คงได้รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี่วันนั้นอ่ะเธอไม่ได้เผลอทิ้งหลักฐานอะไรไว้ใช่ไหมวันนั้นโอ้วันที่มีว่าอะไรไปขโมยพาสเวิร์ดเหรอคะพูดทำไมล่ะเดี๋ยวคนอื่นเขามาได้ยินค่ะก็บอกแล้วไงคะว่าวีว่าเนี่ยใส่หมวกปิดแมสก้มหน้าทำมุม 30.27 องศาเพื่อไม่ให้กล้องวงจรปิดจับภาพไปหน้าได้ค่ะแล้วแถมยังลงทุนนะคะไปหาซื้อเสื้อรุ่น Limited Edition ของ The Closet เพื่อพรางตัวเป็นสาวสปอร์ตแวร์ด้วยนะคะรับรองเลยค่ะว่าไม่มีใครจับเราได้แน่นอนค่ะจริงเธอว่าใส่เสื้ออะไรนะก็เสื้อรุ่น Limited Edition ของ The Closet ไงคะแต่ละตัวนะคะเขาดีไซน์มาไม่เหมือนกันเลยนะคะวีว่าเนี่ยกัดฟันไปซื้อในราคารีเซลมาเลยนะคะเนี่ยเสื้อ Limited ใช่ค่ะมีตัวเดียวในโลกถูกต้องค่ะเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นของใครใช่ค่ะไม่รอดนารินนะคะโอ้ my god ได้คุณชินปรับความเข้าใจกับมุมณีเรียบร้อยดีไหมคะโดยรวมก็ราบรื่นดีครับถึงคุณมุกก็จะดื้อไปบ้างก็ตามมุกคุณก็เป็นแบบนี้ละค่ะคุณชินอย่าเพิ่งเบื่อไปซะก่อนล่ะครับคุณปาครับผมมีอะไรอยากให้คุณปาดูหน่อยครับรูปคุณดารินนะครับวันนี้ผู้ช่วยผมเห็นคุณโสภิตาคุยกับผู้หญิงคนนึงเรื่องการใส่ความคุณมุกซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ใส่ชุดแบบนี้ครับคุณชินจะบอกว่าดารินเป็นตัวการเหรอคะผมก็ยังไม่แน่ใจหรอกครับเพราะแค่รูปก็ยังยืนยันอะไรไม่ได้มากผมแค่อยากให้คุณปาคอยจับตามองคุณดารินไว้บ้างนะครับอันที่จริงทางร้านเราไม่ได้มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าหรอกนะคะแต่ว่าเนี่ยเห็นว่าคุณขวัญขอมาขอบคุณนะคะขวัญรับรองเลยนะคะว่าเราจะไม่เอาข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดแน่นอนค่ะเดี๋ยวทางคุณขวัญนะครับจะลดค่าจัดอีเวนต์ให้ 30% เลยนะครับฮะจริงเหรอคะจริงสิครับใช่ไหมครับคุณพี่ใช่ไหมครับคุณพี่คนสวยใช่ค่ะตามนั้นนะครับได้แล้วค่ะนี่เป็นข้อมูลของลูกค้าที่ซื้อเสื้อ Limited Edition แต่ว่าเราระบุไม่ได้นะคะว่าใครซื้อเสื้อชิ้นที่คุณตามหาอยู่ฮอไม่เป็นไรเลยครับแค่นี้ก็มากเกินพอแล้วขอบคุณมากๆนะครับผมไปเช็คมาหมดแล้วนะครับคนอื่นๆไม่ได้ซื้อเสื้อลายที่เรากำลังตามหาอยู่ก็จะเหลือแค่คุณเการัตคนเดียวเนี่ยแหละครับรู้สึกว่าเขาจะเป็นแม่ค้าที่ซื้อของเอาไปขายในราคารีเซลอีกทีนึงแล้วแกตามตัวเขาได้หรือยังตามไม่ได้เลยครับผมก็เลยไปหาใน Facebook ก็เลยรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่สิงคโปร์พรุ่งนี้ถึงจะกลับมาครับงั้นก็คงต้องรอสินะขอบใจแกมากวันนี้ไม่มีอะไรแล้วงั้นผมไปก่อนนะครับพี่ผมลืมบอกพี่อีกเรื่องนึงผมได้ยินมาว่า
ที่คุณโสภิตาหาเรื่องฟ้องคุณมุกเป็นเพราะว่าคุณมุกเข้าไปแย่งผู้ชายของเขามานะครับรู้สึกว่าเขาจะเป็นนักการเมืองชื่อว่าเดชาครับโอเคเดี๋ยวฉันตามเรื่องนี้ต่ออีกครับยังไงก็ฝากเพื่อนนั้นเว้นจ้ะคำจำเอ้าคุณพัดยังไม่กลับเหรอครับอีกสักพักนะคะคุณชินคะคืนนี้คุณว่างไหมคะพอดีว่าพัดได้บัตรคอนเสิร์ตมาจากลูกค้า2ใบนะคะโห The 1985 Live in Bangkok วงโปรดผมเลยนะครับเนี่ยค่ะพัดรู้พาร์ตี้มาจากคุณทานนะคะก็เลยมาชวนคุณชินเป็นคนแรกตกลงไปด้วยกันไหมคะคือปกติผมจะไม่ค่อยพลาดอะไรที่เกี่ยวกับวงนี้หรอกนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ผมมีเรื่องสำคัญที่ต้องไปทำจริงๆคงไปไม่ได้ขอโทษด้วยนะครับค่ะไม่ซีเรียสเลยค่ะแค่เห็นว่าคุณชินชอบก็เลยมาชวนนะคะไว้เดี๋ยวพัดไปชวนคนอื่นก็ได้ค่ะงั้นผมขอตัวไปทำงานต่อนะครับคุณชินคะคุณแน่ใจเหรอคะที่จะกลับไปเป็นทนายให้คุณมุกทำไมถึงถามอย่างนั้นล่ะครับคือพัดอาจจะกังวลไปเองก็ได้นะคะแต่พัดคิดว่าคุณมุกเขามีจุดประสงค์แอบแฝงในการเข้าหาคุณค่ะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของเอวาก็ได้นะคะคือวันนี้พัดเรียกเด็กๆที่ได้คุยกับคุณมุกเข้ามาถามนะคะทุกคนพูดคล้ายๆกันหมดเลยนะคะว่าคุณมุกคอยแอบถามเรื่องของเอวาอยู่ตลอดขอบคุณนะครับที่เตือนแล้วผมจะคอยระวังPlus, ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ